าละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิมูชี่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับจากทางซารูสเปซนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวแบบคนที่เพิ่งเข้าคัสตอมคีย์บอร์ดมือใหม่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆอันนี้ก็ยังเรียกว่าคัสตอมคีย์บอร์ดไม่ได้นะแต่ว่าเป็นคีย์บอร์ดที่อัพมาจากเกมมิ่งคีย์บอร์ดละกันนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มีการลูปสวิตช์มีการทำนั่นทำนี่มาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้คีย์บอร์ดแบบสำเร็จรูปนะที่แบบเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดซื้อมาแล้วใช้เลยไม่ต้องมีการลงการลูปอะไรเงี้ยหรืออย่างคีย์คอนอะไรเงี้ยครับที่เป็นแบบเป็นสำเร็จรูปคีย์บอร์ดมาเลยอะไรประมาณนี้แต่ทาง Salus Space เนี่ยนะครับก็คือผมไปเดิน TGS นะครับเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็ไปเจอเจ้าตัวเนี้ยแล้วพอกดปุ๊บแล้วเสียงมันถูกใจมากๆก็เลยซื้อมาวันนี้ก็เลยจะแบบเฮ้ยเสียตังค์ไปแล้วขอเอามาแกะกล่องเปิดทำคลิปหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานไปเดินงาน TGS มานะครับก็เขามีดราม่าอะไรของเขาแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับไปซื้อคีย์บอร์ดมานะครับคือเอาทีตอนแรกผมยังไม่รู้เลยว่าซารูสเปซแม่งคือแบรนด์อะไรนะครับจนเมื่อกี้กินข้าวแล้วก็เปิดดูคลิปคนอื่นรีวิวแล้วแบบอ๋อโอเคซารูสเปซมันก็แบบเฮ้ยเป็นแบรนด์ดังระดับหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเลยนะของทางแบบพวกคีย์บอร์ดที่เป็นเรียกว่าคีย์บอร์ดที่มันสามารถหลุดสวิตช์มาแล้วหรือว่ามีพวกฟังก์ชันต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปคุยกันในต่อไปนะครับแต่อันนี้คือเป็นแพ็กเกจที่เขาแถมมาให้ถ้าเกิดว่าคุณไปเดินงาน TGS แล้วคุณซื้อมานะครับก็จะให้ถุงผ้านะครับเป็น Salus Space อย่างนี้มาเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาลงไปแล้วนะครับข้างในนี้นะครับก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดที่ผมซื้อมานะครับนะรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะชื่อรุ่นว่า KX81 นะครับเป็นรุ่นนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยนะก็เขาจะแถมที่ดึงที่หนีบนะครับเป็นน่าจะเป็นที่หนีบสวิชนะครับเป็นที่หนีบสวิชมาให้นะก็จะเป็นสกินซารุนะครับสเปซนะแบบนี้นะครับประมาณนี้นะต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะรีวิวกับกวงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเอาจริงผมก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้อะไรกับคัสตอมคีย์บอร์ดมากแต่ว่าเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็ลงไหลในคีย์บอร์ดสุดๆเลยตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ Salus Space ผมก็เพิ่งจะได้เห็นจริงๆแบบเต็มๆเนี่ย ก็ตอนนี้กับพร้อมท่านผู้ชมแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมขับรถแบบใส่นัวมากๆนะครับแล้วก็แบบไม่ได้ดูเลยในงานก็มืดนะครับฝากไว้กับเพื่อนอะไรเงี้ยนะหน้ากล่องครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะให้ดูก่อนผมว่าทุกท่านน่าจะได้ดูกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวนี้มันออกมาได้ประมาณสัก 3-4 เดือนกันแล้วนะครับผมก็อันนี้คือเป็นลายกันดั้มนะถ้าเป็นสีเนี่ยคือมันเป็นสีกันดั้มแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนสีกันดั้มหรอกนะมันก็เป็นสีแบบสีขาวน้ำเงินตัดแดงนะครับแต่ว่าถ้าเรามองแบบแวบแรกเลยเนี่ยถ้าใครที่แบบดูแบบการ์ตูนนะก็จะรู้ว่าสีนี้มันเป็นสีเหมือนสีกันดั้มนะครับผมก็เลยขออนุญาตเรียกสีกันดั้มแล้วกันสิ่งที่ผมแบบว่าตัดสินใจซื้อมาเลยนะครับอย่างแรกเลยอะเรื่องสีเนี่ยผมชอบนะครับสองก็คือว่าเรื่องของเสียงในการกดตัวนี้นะครับจะเป็น red switch นะครับมี switch เดียวเลยนะครับก็เป็น red switch ที่ทำการ loop มาแล้วนะครับไม่ต้องถามว่า loop คืออะไรนะเพราะผมก็ไม่รู้แต่เอาไว้ว่ามันจะทำให้เสียงการกดนั้นแน่นขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเพิ่งรู้เลยก็คือว่าพวก switch ที่ทำการ loop มาตั้งแต่โรงงานแล้วเนี่ยมันจะมีการเสื่อมสภาพด้วยนะครับก็คือไม่ใช่ว่าลูปมาแล้วเสียงมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะครับมันก็ถ้าเรากดเยอะๆกดแรงๆเนี่ยบ่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มแบบเสียงก็จะเริ่มไม่แน่นแล้วก็กลายเป็นเสียงเรสวิทธรรมดานะครับนี่คือผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะนะครับผมก็เราสามารถแกะพวกสวิทช์เนี่ยออกมาทำการลูปใหม่ได้นะครับนี่คือตามที่พวกมอดเตอร์เขาพูดกันนะครับแล้วก็ผมว่าไฮไลท์สำคัญของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เลยเนี่ยนะครับก็คือหน้าจอ TFT นะครับมันคือจ เรียกว่าจอ LCD นะครับที่สามารถปรับแต่งนะครับพวกนาฬิกานะครับหรือว่าพวกภาพกิฟต์เนี่ยเข้าไปได้อันนี้คือผมว่าน่าจะเป็นจุดจ่ายของคีย์บอร์ดตัวนี้นะอันนี้ผมจะรีวิวแบบว่าไม่อวยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายช่องอวยกันไปแล้วนะครับก็จริงๆจออย่างเงี้ยนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมนะครับผมมองว่ามีประโยชน์แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบโอเวอร์นะครับเพราะว่าเอาจริงถ้ามันมีประโยชน์ที่สุดเลยนะนะครับคือ1ใส่นาฬิกาลงไปอันนี้โอเคคือแบบพิมพ์งานอยู่นะครับจะมองนาฬิกาอย่างเงี้ยก็หันมามองที่คีย์บอร์ดได้แต่คุณอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราเล่นคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเห็นนาฬิกาอยู่บนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแต่มันจะมีประโยชน์คือเวลาคุณเล่นเกมคุณเล่น Valorant อยู่คุณเล่นเกมเนื้อเรื่องอะไรที่ไม่ต้องการที่จะพับจอหรือว่าคุณสตรีมเกมโดยที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วไม่ต้องการที่จะแบบพับจอไปดูนาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับคุณก็สามารถมาดูนาฬิกาที่คีย์บอร์ดได้อันนี้คือที่แบบว่าผมจะแบบทำให้มันแบบมีประโยชน์มากที่สุดนะครับคือแบบนี้
ส่วนพวกภาพ TFT อะไรเงี้ยก็คือเป็นความมือพอใจส่วนตัวนะครับถ้าเราต้องการที่จะแบบมีหน้าจอเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปใส่ภาพกิฟต์ภาพแฟนภาพอาจารย์โกโจที่แบบผมเห็นเขาใส่กันนะแล้วก็แบบภาพพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่เอาไว้ประดับตกแต่งนะครับได้อย่างดีเลยคือผมจะมองว่าพวกคัสตอมคีย์บอร์ดหรือว่าคีย์บอร์ดที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะเอาไว้ใช้ผมว่าความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่แบบตัวคีย์บอร์ดมันเป็นจุดประสงค์ของมันนะความสวยงามเลยคืออันดับหนึ่งอันดับสองคือเรื่องของความฟังชั่นแนลนะครับต่างๆที่สามารถต่อบลูทูธได้สามารถต่อไวเลสได้สามารถแบบเนี่ยมีจอได้อะไรเงี้ยมันจะต่างกับรุ่นผมนะรุ่นผมที่แบบใช้เกมมิ่งคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยที่มันใช้ในการแข่งใช้ในการเล่นเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัวนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้แต่ว่าคือเหมือนจุดประสงค์มันต่างกันเพราะเกมมิ่งคีย์บอร์ดอะมันจุดประสงค์มันออกมาเพื่อที่แบบให้ for gamer อะไรเงี้ยแบบความเร็วในการกดหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัวพอแม้มันจะไปทางนั้นแต่ถ้าแบบเป็นความสวยงามนะครับบนโต๊ะพร้อมก็ดีหรือว่าจะแบบถ่ายรูปเอาไปแขวนผนังก็ดีเนี่ยคัสตอมคีย์บอร์ดมันก็จะได้นะครับอันนี้คือจากความคิดเห็นของผมเองนะครับอ่ะอันแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับเขาจะบอกสเปคทุกอย่างเลยนะครับคือแม้แต่ตัวกล่องเองเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปทำประดับตกแต่งห้องได้เลยนะครับผมก็เลยมองว่าทางแบบซารุสเปซเนี่ยเขาแบบออกแบบมาดีนะนะครับสีเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ2สีนะนะครับก็คือสีเงินแล้วก็สีขาวกันดั้มอันนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ไปเดินงานตอนนั้นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันก็จะมีการทำเซบิไลท์มาแล้วทำพวกลูปมาแล้วนะครับ PCB ต่างๆเนี่ยมาเรียบร้อยก็คือเป็นคีย์บอร์ดพร้อมใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้เหมือนผมนะว่าแบบเฮียลูปยังไงว่าแบบ PCB คืออะไรว่าแบบอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจะลงลึกมากแต่ว่าก็อยากใช้คีย์บอร์ดที่แบบเสียงกดมันนุ่มๆดีๆนะครับอ่ะโอเคเราพูดมากกันมาเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องเลยราคาตัวนี้บอกก่อนครับราคาตัวนี้ที่ผมได้ในคอมมานด์ราคา 3,290 บาทนะครับแต่ถ้าขายใน Shopee หรืออย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ประมาณ 3,400 3,500 ประมาณนี้นะครับก็งาน TGS ยังเหลืออีก2วันนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนเนาะนะครับก็สามารถไปจับจองหาซื้อกันได้นะครับพอเราแกะตัวกล่องนอกออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีแบบเลือดหมูนะครับสีกันพาแบบนี้นะครับเป็น Salus Space นะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็มีรอยตัดนะครับสีขาวสีใสโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล่องกันก่อนเลยละกันนะครับปึ๊บปึ๊บคือแบบไปเดินงานคอมมานด์เล่นๆพาเพื่อนไปนะจริงๆพาเพื่อนไปด้วยแล้วก็แบบไม่ได้กะว่าเราจะเสียเงินนะว่าจะให้เพื่อนเสียเงินอะไรเงี้ยแต่แบบพอแบบเดินผ่านไอ้ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นช็อปของอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่ของซารุสเปซอย่างเดียวมันเป็นพวกแบบช็อปของแบบพวกแบรนด์คัสตอมคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเดินไปพิมพ์ไอ้ตัวซารุสเปซตัวนี้ปึ๊บอะ KX81 เนี่ยคือ fuck คือแบบซื้อต้องซื้อเท่านั้นอะคือตอนนั้นไม่มีเงินก็ต้องยืมมานะครับผมคือมันแบบของผมมันเป็นขนาดนั้นนะเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอกับโลโก้นะครับขออภัยที่แบบว่ากล้องอาจจะไม่ได้เห็นแบบดีๆนะโอเคเปิดมาก็จะเป็นโลโก้อย่างนี้นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมพยายามที่จะเอาออกมาให้ดูทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยดูที่สายชาร์จกันก่อนเลยเพราะว่าผมอยากดูมากนะครับว่าสายต่อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มันจะเป็นแบบใสๆนะครับอะไรแบบเนี้ยสีขาวแดงอะไรเงี้ยนะครับโอเคเปิดทางไหนวะงงปึ๊บโอ้ว่าแล้วนะครับก็ทางสายเนี่ยก็จะเป็นสายถักธรรมดานะครับจะไม่ได้เป็นสายคัสตอมเหมือนแบบเหมือนในรูปนะนี่คือผมเห็นแบบในรูปแล้วนึกว่ามันจะเป็นสายแบบคัสตอมอ่ะมันไม่ใช่สายคัสตอมนะครับก็เป็นสายแบบธรรมดานี่แหละนะครับ USB A to USB C แล้วก็พอร์ตก็จะเป็นสีทองนะครับนี่แบบนี้นะครับเป็นสายถักสีขาวนะครับก็ผิดหวังเว้ยอยากได้สายอย่างเงี้ยแต่ไม่อยากซื้อแยกไงนะครับอ่ะโอเคแล้วก็สายเนี่ยยาวประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็จะแถมที่ดึงคีย์แคปแล้วก็ที่ดึงสวิตช์เนี่ยมาพร้อมกันเลยเป็นด้านอย่างนี้เลยครับก็คือซื้อทีเดียวเนี่ยได้2อันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นฮอตสวอปด้วยสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าแบบเอ้ยอันนี้มันแบบใช้นานๆแล้วลูปมันเริ่มเสื่อมแล้วอะไรเงี้ยก็ไปหาซื้อสวิตช์ลูปใหม่มาเปลี่ยนได้นะครับประมาณนี้อ่ะในกล่องประมาณนี้แล้วก็จะเจอกับตัวพระเอกของเราเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกคู่มือกับสติกเกอร์ซารุสเปซต่างๆนะครับแถมมาให้เนาะเป็นโลโก้แล้วก็เป็นตัวอักษรนะครับแถมมาให้เลยนะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปติดนะครับออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์โต๊ะก่อนแล้วก็ไปเดี๋ยวดูตัวคีย์บอร์ดกันนะครับอ่ะมาถึงที่ตัวคีย์บอร์ดของเราบ้างนะครับนี่โอ้โหส
วยงามมากเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆนะครับนะสีขาวกันพาสวยมากเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกการปรับต่างๆนะครับ WinMax นะครับ Bluetooth USB 2.4 GHz คือเจ้าตัวซารุตัวเนี้ยนะ KX81 เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับก็จะมีทั้งBluetooth นะครับมีทั้งเป็น Wi-Fi 2.4 GHz นะครับแล้วก็ได้ทั้งสายเคเบิลนะครับ Type-C to USB ต่อคอมนะฮะแล้วก็การที่เราจะเซตติ้งนะครับจอ TFT ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องต่อสาย USB-C เท่านั้นเพื่อที่จะอัปโหลดไฟล์ GHz นะครับเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแบบwireless นะครับหรือว่า Bluetooth เนี่ยนะครับจอก็ยังติดอยู่นะครับสำหรับจอ TFT นี้ก็ยังรันตัวล่าสุดที่เราอัปโหลดลงไปให้อยู่นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถอัปโหลดอันใหม่เข้าได้ทุกครั้งที่อัปโหลดต้องใช้สายนะครับนะจอ TFT อันนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนมันจะเป็นจอ TN panel นะครับยังไม่ใช่เป็น OLED นะเพราะว่าจากที่ดูคนที่เขารีวิวเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าจอ TFT ของเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับถ้ามองตรงๆจะมองเห็นชัดนะครับแต่พอปรับมุมไปทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยจะเริ่มมืดนะครับดังนั้นเนี่ยจอที่เป็นอย่างเงี้ยคือ panel TN นะครับก็จะเป็นจอที่มองตรงๆเนี่ยนะครับก็จะมองชัดเลยแต่พอเรามองปรับซ้ายปรับขวาเนี่ยขอบเขตสีขอบเขตแสงมันก็จะไปไม่ถึงนะมันจะไม่เหมือนพวก IPS เหมือนพวก OLED LED ต่างๆเนี่ย AMOLED อะไรเงี้ยจะไม่เหมือนอย่างนั้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบบอกไว้นะครับเผื่อบางคนแบบว่าอยากจะแบบวางคีย์บอร์ดแล้วก็มองข้างๆถ่ายรูปข้างๆแล้วให้เห็นหน้าจอเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะฮะตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับก็พื้นผิวอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นผิวด้านๆนะครับสำหรับคีย์แคปนะแล้วก็ตัวเฟรมคีย์บอร์ดก็จะเป็นพลาสติกนะครับจะยังไม่ใช่อลูมิเนียมเนาะซึ่งในราคา 3,290 บาทผมมองว่าโอเคนะสำหรับพลาสติกอันเนี้ยนะครับก็ถือว่ามีน้ำหนักที่ไม่ได้กองแก๊งเลยนะไม่ได้กองแก๊งเลยนะครับแล้วก็พวกสีพวกอะไรเงี้ยพอเล่นกับแสงแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเงาวับอยู่พอสมควรนะครับถ้าดูจากในกล้องเนาะจะค่อนข้างที่จะเงามากๆเลยนะครับเนี่ยเงามากนะครับแล้วก็ทางตรงตูดเนี่ยนะครับก็จะมีที่เก็บสาย USB-C มาให้นะครับก็คือเสียบ USB-C ตรงนี้แล้วก็ร้อยเข้าออกทางซ้ายทางขวาได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัว receiver นะครับที่เป็นตัว wireless นะครับ 2.4 GHz มาให้นะครับก็สามารถเอาออกมาได้นะแต่ว่าเอามายากเหลือเกินโอเคนะครับนี่ตัวแค่นี้นะครับข้อดีของการที่มีที่เก็บนะครับตัว receiver ตรงเนี้ยด้านหลังก็คือมันสะดวกสบายไม่ต้องแบบหาที่เก็บยากนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือถ้าเกิดคุณทำน้ำหกนะครับทำน้ำหกทำอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็อาจจะพังได้นะครับตัวรีซีเวอร์ดังนั้นเนี่ยก็ดูแลรักษาน้องแบบว่าระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าโดนน้ำไปพวกนี้ตัวรีซีเวอร์อาจจะพังได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะนะผมก็ไม่ได้รีวิวอะไรเยอะนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบมีความรู้ด้านนั้นเยอะกว่าแบบจะไม่ให้ความรู้ผิดๆนะครับส่วนเรื่องของคีย์นะครับตัวนี้จะมีคีย์ไทยกับคีย์อิงแต่ว่าผมบอกอย่างนี้ว่าเหมือนกับโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้ทำคีย์ไทยมาโดยเฉพาะเพราะว่าคีย์ไทยเนี่ยนะครับจากที่เราดูเนี่ยตัวอักษรที่สกรีนลงไปเนี่ยเหมือนจะเอามาสกรีนทีหลังอะไรเงี้ยนะครับก็จะดูแปลกๆหน่อยสำหรับคนที่แบบจะใช้เป็นคีย์ไทยนะครับมันก็จะดูแบบเอ๊ะทำไมคีย์ไทยมันอยู่อย่างนี้วะทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคีย์อิงล้วนเนี่ยผมมองว่าสวยแล้วก็ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบใช้คีย์อิงล้วนอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกดกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเสียงกดก็เดี๋ยวผมจะกดให้ดูตรงนี้เลยนะครับผมว่าเสียงเป็นยังไงเนาะประมาณนี้นะครับก็เสียงกดก็จะแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็เสียงก็จะเป็น Red Switch นะครับผมก็ประมาณนี้นะมีเลือกแค่ Switch เดียวด้วยนะครับส่วนเรื่องของหน้าจอเนี่ยอาจจะผมลองเสียบดูว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้อัพไฟล์กิฟต์นะแล้วเราเสียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรอันนี้คือผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วที่เห็นคนรีวิวใน YouTube เนี่ยส่วนมากก็จะแบบตั้งกิฟต์ไว้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอยากรู้ว่าถ้าเราแบบเสียบเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยนะครับ
ขาจะให้เป็นรูปอะไรมาแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปซารุสเปซนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมีโปรแกรมด้วยนะครับเป็นโปรแกรมซารุเนาะก็สามารถหาโหลดได้ในเว็บของซารุสเปซได้เลยนะครับโอเคเราก็เสียบ Type C ลงไปก่อนนะครับพอเสียบไปแล้วเนี่ยโลโก้ก็จะเป็นซารุสเปซแล้วก็จะเป็นเวลานะครับดูนี้นี่ก็จะเป็นไฟนะครับแล้วก็จะเนี่ยซารุสเปซก็จะเป็นเวลานะครับเป็นเวลาขึ้นถ้าเกิดคุณเสียบคีย์บอร์ดครั้งแรกก็จะเป็นเวลานะแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนได้นะครับโดยการกดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดที่ลูกศร นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับว่าอยากจะให้มันเป็นเอฟเฟกต์หรือว่าจะเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยนะครับได้หมดเลยนะครับก็อย่างอันนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นแบบซารุสเปซแบบเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเห็นไหมหน้าจอมันก็จะแบบเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะส่วนเรื่องของการควบคุมสีควบคุมไฟเนี่ยคือผมว่าทุกคนน่าจะทำกันเป็นอยู่แล้วนะครับผมก็จะมันไม่ยากเลยครับมีปุ่มฟังก์ชันที่เขาบอกว่าเฮ้ยเราสามารถกดตรงไหนเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่เราอาจจะไม่ได้รีวิวเหมือนกับที่เขาแบบเล่นคัสตอมคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยแบบลึกๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้ผมก็รีวิวในแบบสไตล์ของผมว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาจากคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยมันใช้งานยากไหมบอกตัวนี้ว่าไม่ได้ยากนะครับเรื่องของการใช้งานถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อ่านภาษาอังกฤษออกอย่างแรกนะแล้วก็ดูสื่อมาเยอะเนี่ยนะครับคือซื้อไปใช้งานได้เลยนะเอาจริงแบบเราไม่ต้องไปรู้เรื่องของแบบPCB รู้เรื่องของลูปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้คือพูดไว้ว่าสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ได้อยากรู้นะเราสามารถแบบลองฟังเสียงกดเราดูสไตล์เราดูแบบสีอะไรเงี้ยถ้าเราชอบเราก็ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ซารุสเปซก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่ผมแบบแนะนำนะสำหรับคนที่อยากจะใช้คัสตอมคีย์บอร์ดที่เขาแบบมีการทำนู่นทำนี่มาให้คุณแล้วอะโดยที่คุณไม่ต้องไปม็อดเองนะครับผมว่าแบรนด์เนี้ยเชื่อถือได้แล้วก็ผมว่าดีมากๆเลยแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Salus Space KX81 ในวันนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้ก็ขอกราบขออภัยมาณที่ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ